ำหรับทางด้านของปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนนะคะหรือเราเรียกสั้นๆว่า OR เนี่ยนะคะทางด้านของเราเราทำด้านธุรกิจนะคะเราเป็นทางด้านบริษัทแฟลกชิพเรือธงหลักของกลุ่มปตท.นะคะในแง่ของวิสัยทัศน์ของเราอะค่ะเรากำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าเราเป็นแบรนด์ไทยชั้นนำระดับโลกสร้างคุณค่าให้กับชุมชนนะคะจะเห็นได้ว่าคำว่าสร้างคุณค่าให้กับชุมชนนั่นอะเราเน้นมาตั้งแต่ต้นนะคะว่าสถานประกอบการของเราเนี่ยเราจะมีส่วนในการสร้างโอกาสให้กับทางด้านชุมชนแล้วก็ SME แล้วก็เกษตรกรซึ่งเป็นคนหลักของประเทศไทยได้มีโอกาสเข้ามาสร้างรายได้นะคะกับทางด้านของสถานประกอบการของทางด้าน OR ซึ่งเรามีทั้งในและต่างประเทศดังนั้นสิ่งที่เราดำเนินการกำหนดเป็นวิสัยทัศน์เนี่ยก็สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในช่วงนี้นะคะท่านไปที่ไหนท่านก็จะพบว่ามีปั๊มน้ำมันของปตท.อยู่ทั่วประเทศปัจจุบันเรามีอยู่ประมาณ 1,850 ปั๊มแล้วจะสังเกตว่าเราเป็นผู้นำทางด้านของราคาเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาน้ำมันขึ้นและมีผลกระทบกับเศรษฐกิจเนี่ยเราคือคนที่จะเป็นคนตรึงราคาโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลนะคะซึ่งเป็นน้ำมันที่ทางด้านของไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกรถปิกอัพซึ่งใช้ในสถานประกอบการทั้งใช้ทางด้านของรถไถอะไรเนี่ยเราจะตรึงราคาไว้เพื่อให้ไม่กระทบทางด้านของเศรษฐกิจในระบบฐานรากนะคะและนอกจากนี้เราบอกแล้วว่าเราเป็นแบรนด์ไทยสู่แบรนด์โลกนะคะถ้าท่านเข้ามาอยู่ในสถานประกอบการของ PT Station หรือว่าคาเฟ่อเมซอนเราจะนำพาท่านออกไปจำหน่ายนะคะอย่างต่างประเทศด้วยในขณะนี้ถ้าหากว่าท่านไปยังอาเซียนไม่ว่าจะเป็นพม่าเขมรลาวนะคะฟิลิปปินส์หรือต่อไปจะเป็นเวียดนามและจีนเนี่ยนะคะท่านจะพบเจอว่ามีปั๊ม PT Stationมีคาเฟ่อเมซอนซึ่งเราไม่ได้ไปเฉพาะเรื่องของปั๊มเรานำพาเอาสินค้าของเกษตรอุตสาหกรรมซึ่งได้จากการพัฒนาของแบงค์หลักนี้นะคะแล้วก็ได้จากทางด้านชุมชนที่พัฒนาเรามีหน้าที่ในการทำการตลาดให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เราหาช่องทางขยายโอกาสไปปั๊มทั้งหมดเรามี 1,850 เราต้องเรียนว่า 80% นะคะเป็นของทางด้าน SME ไม่ใช่ของ OR นะคะผู้ประกอบการทั้งหลายที่เป็นเจ้าของปั๊มเนี่ยค่ะเขาเป็นคนลงทุนเองเป็นคนให้บริการต่อท่านเอง 80% เป็นของ SME นะคะนอกจากนี้ที่ท่านได้เห็นอยู่แล้วนะคะว่าในสถานีบริการของ PT Station เนี่ยเราไม่ใช่แค่ว่าเติมความสุขเติมพลังให้แก่ท่านเฉพาะเรื่องของน้ำมันเราเติมความสุขเติมพลังให้แก่ท่านด้วยของกินของใช้นะคะซึ่งของกินของใช้เนี่ยมาจากเกษตรกรมาจากอุตสาหกรรมของพวกเราที่เป็นทั้งทางด้าน SME เป็นทั้งชาวบ้านนะคะได้มีโอกาสที่คนไทยและก็นักท่องเที่ยวได้พบเจอกันที่ปั๊มเพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นการมีจิตผู้ให้ร่วมกันนะคะนอกจากเรามีเรื่องปั๊มเรายังมีคาเฟ่อเมซอนซึ่งณปัจจุบันทุกท่านก็จะได้พบว่าอเมซอนของเราเนี่ยในไทยมีถึง 2,700 สาขาเราเปิดระบบเป็นแฟรนไชส์หลักนะคะปัจจุบันมีถึง 87% หรือประมาณสัก 2,400 รายที่เป็นทางด้านของ SME นะคะเมล็ดกาแฟทั้งหมดนะคะประมาณ 300,000 กว่าตันต่อปีเนี่ยมาจากเกษตรกรไทยนะคะเราใช้กาแฟจากภาคเหนือที่เรียกว่าอาราบิก้านะคะแล้วก็กาแฟจากภาคใต้ที่เราเรียกว่าโรบัสต้าสูตรของเราใช้กาแฟทั้งเหนือและใต้มาผสมและคั่วนะคะจะได้ทั้งรสและกลิ่นสำหรับในแผนในปีหน้านะคะถามว่าเราจะสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนยังไงนะคะโดยเป้าหมายอย่างที่เรียกว่าไทยเด็ดของเรานะคะในณขณะนี้เรามี200สาขาปีหน้านะคะเราจะมี1,000ปั๊มที่เปิดโอกาสให้มีสินค้าที่ได้รับการคัดเลือกแล้วก็เข้ามาจำหน่ายในอย่างที่ของไทยเด็ดของ PT Station นะคะและนอกจากนี้นะคะก็คือทางด้านของปั๊ม PT Station เรายังมีในต่างประเทศอีกนะคะเราไปทางด้านที่เรียกว่า CLMV แล้วนะคะและคาเฟ่อเมซอนเราจะไปที่จีนนะคะที่โอมานที่ญี่ปุ่นก็จะเห็นได้ว่าพลังเหล่านี้จะได้ผู้บริโภคที่มากขึ้นนะคะนั่นหมายถึงสินค้าของเกษตรของเราที่พัฒนามาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมจะมีโอกาสที่จะขยายไปกับทางด้านของเอาท์เล็ตของ PT Station และคาเฟ่อเมซอนนะคะก็การเริ่มต้นของเราครั้งนี้ก็คือ OR เราก็คงเป็นเพียงแค่ฟันเฟืองหนึ่งที่จะจุดประกายให้ทราบได้ว่าหากเอกชนร่วมกับทางด้านของหน่วยงานรัฐนะคะแล้วก็ดำเนินการตามนโยบายรัฐที่สนับสนุนเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยเรารับรองได้ว่าเศรษฐกิจไทยจะเข้มแข็ง
จากภายในไม่ว่าจะมาเจอความผันแปรจากสงครามการค้าโลกหรือทางด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคยังไงหากเราเข้มแข็งภายในรับรองว่าเศรษฐกิจไทยยั่งยืนนะคะแต่สิ่งสำคัญที่จะทำให้ยั่งยืนได้ก็ต้องเรียนว่าทั้งทางด้านหน่วยงานรัฐทางด้านเอกชนอย่าง OR และก็ทางด้านชาวบ้าน SME เกษตรกรทั้งหลายอย่างหนึ่งที่เราจะทำให้เรามีเศรษฐกิจที่ยั่งยืนนั่นคือการที่เราร่วมกันทำธุรกิจนะคะอย่างมีจรรยาบรรณหากว่าเรามีการให้คำมั่นสัญญากันขอให้เรารักษาคุณภาพนั้นอย่างมั่นคงแล้วจะทำให้สิ่งที่เราทำการตลาดกับสิ่งที่เราออกจำหน่ายจริงมันจะตรงกันอันนี้จะได้รับความเชื่อถือทั้งทางด้านของคนที่อยู่ทางด้านของต่างประเทศที่เราจะพาสินค้าท่านไปขายและก็คนไทยด้วยกันซึ่งอย่างที่ว่านะคะว่าคนไทยเราเองเนี่ยมีอยู่แล้วว่าของดีของเด็ดมันไม่ได้เด็ดที่สินค้าอย่างเดียวนะคะมันเด็ดที่คนไทยเราช่วยกันเราร่วมกันมันเด็ดตรงนี้แหละค่ะที่จะทำให้เราไปกันอย่างยั่งยืนนะคะ